ที่จริงปี๊บครอบไม่ได้ต้องถังส้วมผมดูรูปนี่นะครับที่เคยเรียนจิตวิทยามาบ้างนี่หน้าตาสุภาพสตรีคนนี้มันเหมือนกับไอ้หน้าตาของคุณหญิงอ้อถ้าอ้อว่าไม่จริงก็เถียงมาเหมือนกับคุณหญิงอ้อบวกกับยิ่งรักรวมกันแล้วสองหารไม่ใช่ดิสามคนดิยมพาแหละนั่นแหละไอ้ยมพาหน้าขี้โกงอยู่แล้วไฟต่ำเอาลูกไม่ไม่ตาไปให้เขมรไม่ใช่หน้าขี้โกงทำให้คนดูหน้าไฟต่ำกันแล้วกันเหนือหน้าดูแล้วหน้าแบบนี้จะเหมือนไปอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ตัวเขาแบบของหน้าแต่ผมดูตรงนี้นะต้องยอมรับว่าผมเพิ่งเห็นเมื่อคืนเห็นสถานีทอนี้ต้องสามที่มีอะไรมากไอ้ก็แล้วกันที่เอาไอ้สกุลสองตัวพอออกสองขุมนรกอะนะขุมนรกแต่พอเห็นเอาภาพที่ผู้หญิงขี้โกงแล้วไปเอาปิ๊บมาคุมหัวเนี่ยนะถ้าจะให้ดีสร้างเที่ยวต่อไปก็ได้จะเอาองค์มังกรราชบุรีอันนี้ไม่ใช่ช่องสามสร้างไม่ใช่เขาไปถ่ายในช่องสามด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคุณประมลผมก็เลยสงสัยว่าผู้บริหารช่องสามลืมดูหรือยังไงถึงได้เปิดคลิปนี้เหรอถ้าไม่จะกล้าเปิดถ้าชุกสักยุคเขาจ้างสินอยู่นะอันนี้จ้างยุคทักษิณอยู่นะวันนี้นะยิ่งรักอะไรก็แต่นะไอ้ยังก็ตามเนี่ยนะแปลความหมายโดยใดเนี่ยนะครับถามเด็กก็ได้ถ้าเห็นภาพผู้หญิงแล้วก็มีเด็กผู้ชายไม่มีพ่อเนี่ยนะหนูนึกถึงใครถึงใครเขาก็ว่ายิ่งรักค่ะมองผิดไปยิ่งรักเลยอาจารย์โดนไปถามสิลูกดูภาพนี้นะแล้วหนูคิดว่าน่าจะเป็นใครผู้หญิงคนนี้เด็กเขาก็บอกว่าอีปูถามหลวงพ่อคุณหลวงพ่อเออหลวงพ่อเห็นอย่างนี้หลวงพ่อนึกถึงใครเอออีปูมาถามทำไมก็โง่ที่จริงมันมีอีกชุดแล้วนะฮะคือไม่ขายของให้คนโกงอ่ะใช่ไหมฮะก็ใช้ได้ครับอันนั้นก็ดีครับใช่แล้วผมอีกชุดหนึ่งอีกชุดออกมาได้ก็ดีนะเอาละช่อง3เนี่ยคุณออกทุกวันก็ดีนี่ออกช่อง3ด้วยใช่ไหมช่อง3ออกทุกช่องออกทุกช่องออกทุกที่ฮะต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าที่ออกให้ฟรีทีวีออกให้จ้างนะครับจ้างให้ออกจ้างนะครับไม่ได้ขอฟรีแต่ทำไมปูมันโง่จากนั้นล่ะเนี่ยคลิปชุดนี้ออกทุกช่องมีความหมายมากเลยกระเทือนสังคมด้วยแล้วก็ทำให้ภาพพจน์ภาพลบกับรักษาการเนี่ยเลวร้ายยิ่งขึ้นหลังจากต่อต้านคอร์รัปชันโครงการนี้องค์การนี้นะฮะออกมาแล้วโครงการก่อต้านคอร์รัปชันนี้ได้ส่งให้เราออกไหมไม่มีแต่เราออกทำไมไม่จ้างอ่ะเออนั่นสินะทำไมไม่จ้างอ่ะช่วยเหลือช่อง13หน่อยช่อง13มาต่อต้านคอร์รัปชันมาตลอดทำไมมึงไม่จ้างกูอ่ะนะจ้างทำไมไม่เขาเห็นว่าพวกเรามีกินมีที่กินแล้วคือกินอุดมการณ์ทำไมมึงไม่จ้างกูอ่ะเขาก็เผื่อไว้ไงเผื่อกรรมการกูรับนะเว้ยโฆษณาเผื่อองค์กรนี้ที่หน้าที่หลังมันจะได้โอกาสสรสใช่บ้างไอ้สรสส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 สอะไรเนี่ยสสสเรื่องอดเหล้าอดบุหรี่เนี่ยทำคลิปออกเยอะเลยสกู๊ปก็เยอะไปจ้างพวกนี้ออกอากาศเพราะงบประมาณท่านยังไม่พองิ้วประมาณต้องจ้างนะปากจากเราที่ช่อง13นะมันทำมึงไม่มาจ้างอ่ะเขาเห็นเขาเห็นเราคุยอยู่แล้วไงท่านออท่านลำพึงเนี่ยนะฮะเรื่องสสสเนี่ยไม่คิดถึงวันเริ่มจุดประกายในการมีสสสผมกับรองอธิการบดีน่ะไปประชุมเนี่ยนะครับห้องพักของคุณโอรันชัยประวัติทำไมไม่มาจ้างช่อง13ในนามพลังธรรมตอนนั้นแล้วมีแนวคิดกันว่าเราน่าจะมีองค์กรองค์กรหนึ่งโดยเก็บภาษีบาปก็คือเหล้าบุหรี่ขึ้นมา1องค์กรแล้วก็หลังจากนั้นนิด้าก็เข้ามาขับเคลื่อนและผลักดันออกมากลายมาเป็นสสสใช่วันนั้นผมมีโอกาสไปประชุมสสผมบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งปรากฏว่าหมู่คณะเนี่ยนะฮะหลายคนไปไม่ได้ขอโทษสมัยนั้นผมก็เลยไปยืมเพื่อน10,000ผมควักอีก20,000เป็นค่าที่จ่ายให้อาจารย์นิด้านี่คือเบื้องหลังหนึ่งแกนขนาดไม่มีตังค์ครับเห็นไหมให้เกิดมาเป็นสสสทุกวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นคนจุดประกายแล้ววันนี้องค์กรแล้วเมื่อถึงเวลาเขามีองค์กรมือมาปุ๊บก็มาท่านนทองก็มาตัดพ้อต่อว่ามีเงินให้ทุกช่องแต่ช่อง13ไม่ให้เออช่องที่สนับสนุนในสิ่งที่ทำดีเนี่ยเฮ้ยไม่ให้ทุนว่ะผมเป็นคนหนึ่งนะที่ยกมือให้นั่นให้เกียรติภาษีจากเหล้าจากบุหรี่จากภาษีไพ่อะไรต่างๆเนี่ยนะภาษีสนามม้าเป็นต้นนี่นะครับเอาไปให้สสสมาวันนี้ถ้ามีดาบเขาเรียกว่าดาบอะไรดาบกายสิทธิ์ใช่ไหมชี้ได้เลยนะอายาสิทธิ์อายาสิทธิ์นะครับผมจะที่สสสเนี่ยมันตายก่อนเพื่อนเลยเป็นองค์กรที่เลวมากเป็นงั้นป่ะยกตัวอย่างพระคุณเจ้าหลายองค์นะที่อยากจะมาทำโครงการเกษตรผสมผสานของงบ
เกษตรผสมผสานเพื่อให้คนลดละเลิกจากยาฆ่าแมลงจากการพนันถามว่ามันให้ไหมมันไม่ให้หรอกที่สุดก็หนีไปพ้นเรื่องพวกพ้องวันนี้ให้ขอให้ตายจึงไม่แปลกใจพระไพศาลอีรัตแถไปอยู่กับฝั่งโน้นอ่ะนั่นถ้าขึ้นตื่นไพศาลขอดิให้แต่ยังไม่ขอนนท์นั่นก็ถากว่าเป็นโทษทีนะถ้าไม่ใช่ก็ช่วยกันแก้ข่าวถ้าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยให้อุตลุดเลยครับให้เหลือใช้ด้วยครับไปอบรมสั่งสอนนู่นสอนนี่สอนนั่นเอาหนุนกลายเป็นว่าตั้งใจจะหนุนเฉพาะองค์กรของพวกเท่านั้นเององค์กรอื่นที่ไม่แสดงตัวเป็นพวกเนี่ยงบหายากจริงๆอันนี้ตอบพวกเดียวเขาก็ไปอบรมไปทำดีเกี่ยวกับศาสนาเสียสังคมมาแต่ไม่ได้เพราะไม่ใช่พวกนี่ไงฮะเอางบอุตสาห์ได้งบไปถามว่าภาษีบาปนี่ก็ชั่วแล้วล่ะครับมันเรียกว่าภาษีบาปแล้วคำว่าบาปต้องไม่มีเอาภาษีจากบาปอีกนั่นเกียรติตัวกินไข่เกียรติตัวกินไข่เกียรติปลาไหลกินน้ำแกงวันนี้สสสคือเกียรติปลาไหลกินน้ำแกงอยู่เอานี่พูดก็พูดนะฮะถึงท่านเสียไปแล้วนะครับแต่คนที่เป็นผู้รับผิดชอบชื่ออาจารย์อเนกนาคบุตรนะครับผู้ที่เป็นประธานคือท่านอาจารย์ไพบูลย์เสียไปกองทุนทิพย์อะฮะตรงนั้นแทบจะถูกวิจารณ์น้อยมากท่านอาจารย์อเนกนาคบุตรวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยเมื่อเงินเนี่ยจ่ายไปหมดแล้วท่านฮะพวกเรามานั่งคุยกันแต่ว่าผมเองเพียงแค่เข้าไปแจมเฉยๆพี่น้องเขาก็บอกว่าได้บอกอาจารย์อเนกแล้วว่าของเพื่อนเขาอะรุ่นน้องอะบอกจะไปทำโครงการสัก20ล้านมันจะต้องมีเงินเหลือเผื่ออาจารย์อเนกหมดวาระแล้วจะได้ไปอยู่ในโครงการไปทำโครงการที่เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนอาจารย์อเนกนะเขาบอกไม่ฮะไม่อันนี้เป็นเงินของประชาชนแล้วต้องทำอะไรฮะกระจายให้ไปถึงประชาชนทุกกลุ่มหมดเลย อันนี้ต้องยอมรับกองทุนทิพย์ที่มีอาจารย์ไพบูลย์ที่ท่านเสียไปแล้วเนี่ยเป็นธรรมที่สุดอาจารย์สยามเป็นรองส่วนผู้อำนวยการคืออาจารย์อเนกนาคบุตรแต่สสสเนี่ยอย่างที่ท่านสมบูรณ์ว่าเนี่ยผู้ก็พูดนะฮะผมไม่กล้าวิจารณ์เพราะมันอ้วกเอียวอันนะเอาแต่พวกเท่านั้นไปเชื่อไปแฉมาดูสุดท้ายท่านปุรชัยเป็นคนไปตัดงบประมาณตรงนั้นผมจึงหางท่านปุรชัยตอนนั้นรู้ว่าผมถือท่านปุรชัยเลยแล้วก็กลุ่ม NGO กลุ่มนั้นเนี่ยนะครับก็มาต่อว่าท่านปุรชัยผมบอกเห็นด้วยเลยในฐานะเราเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายนะครับในการขับเคลื่อนผักดันสสสตอนนั้นน่ะพอท่านสมบูรณ์พูดมาปุ๊บมันก็แทงใจเราเหมือนกันพูดกันตามส่วนแล้วนะครับแล้วเราบอกเอาเรื่องศาสนาไม่ต้องพูดกันก็เหมือนกับว่าเรามีอยู่ในคันลองของธรรมนะถามว่าภาษีบาปมาจากไหนเลวนะรายได้มาจากอะไรก็ไม่จากคำว่าภาษีคือเก็บเอามาเก็บเอามาคือเป็นทรัพย์แล้วภาษีนี่มาจากไหนมาจากการทำบาปบาปมีดอกผลให้เราได้ไปใช้ด้วยเหรออันนี้ผมก็งงอยู่แล้วล่ะครับเชื่อมันก็ไปเข้าท่าเพราะฉะนั้นไงพอได้มาแล้วปั๊บสสสวันนี้จึงพิจารณาให้เฉพาะองค์กรของพวกตัวเท่านั้นแต่วันนี้คุณลองสิคุณตั้งอะไรก็ได้ตั้งก็ได้วันนี้เนี่ยคุณบอกว่าสมมติว่าช่อง13สยามไทยเนี่ยจะตั้งหน่วยสักหน่วยนึงไปเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งหรือว่าการปฏิรูปต่างๆนานาเนี่ยยื่นงบไปสิไม่ได้ท่านเป็นที่สังเกตนะเครือข่ายขอคือใครพวกหรือไม่พวกเป็นที่สังเกตเครือข่ายมันบาปไงครับกินของบาปอ่ะมึงก็บาปกันต่อไปเถอะก็นี่ไงเป็นที่สังเกตว่าเครือข่ายของพี่น้องชาวญาติธรรมสันติอโศกเนี่ยแทบจะไม่มีโครงการที่จะขอไปที่สสสเลยแทบจะนะทั้งหมดผมจำไม่ได้แต่ว่าถึงวันนี้ไม่เห็นชัดเจนไม่เหมือนกองทุนทิพย์ที่ได้มาพวกก็ทำเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของสังคมตอนนั้นนะครับอ่ะบางข่าวดีบ้างได้รับการเชิญหรือยังเรื่องวันนี้น้องตุ๊ดตู่อ๋อตุ๊ดตู่ไปสร้างวัดหล่อหลวงพ่อโตเหรอใช่หลวงพ่อทวดได้บ้านใหม่อีกหลังแล้วเอาอีกหลังเหรอนึกว่าไปเป็นประธานทอดอะไรนะถ้าแวะไปนะแถวตลิ่งชันก็ไปที่หมู่บ้านรัตดาวันนั่นข่าวดีเหรอเนี่ยจ่ายสดๆ15ล้านค่าเรือหาดผมยังนึกไม่ออกที่มาที่ไปมันเอามาจากไหนโอ้แต่ถ้าขนชัยไฟฟ้าซื้อรถบัสซื้อรถบัสเงินสด4คันนี่มันมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปจากว่าจะเป็นผู้กำกับใช่ไหม500,000นะ50คนถ้า50คนก็25ล้านเนี่ยนะไปซื้อรถบัส4คันมันพอเขาเชื่อได้ใช่ไหมแต่ตุ๊ดตู่นี่ไปซื้อหมู่บ้านรัตดาวันตลิ่งชันนี่15ล้านสดๆนี่โอ้โหเอ้ยมันหยามปปง.เกินไปแล้วที่สำคัญทำไมมันหยามไอ้ทาริสเพ็งดิษฐ์ล่ะ
ทำไมเขาก็แจ้งเดี๋ยวผู้มีพระคุณของคุณธาริศไงจตุพรพรมพันธ์เนี่ยกับพันตำรวจเอกศรีหนาถฤทธาริศเลขาปปง.ไปรู้มันมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาตรวจเราไอ้รถหรู 5,000 คันคันละ2ล้านก็ถามว่าจตุพรอยู่ฟิกไหนล่ะรัฐบาลใช่ไหมแต่รู้ว่าไม่ถูกกับธาริศไม่ถูกกันกับไอ้ขนชัยเท่าไหร่เธอไอ้นั่นมันฮะไม่เกี่ยวฮะเกี่ยวกับไอ้คนที่มีอำนาจที่มีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลเมื่อมีตำแหน่งปั๊บมีสิทธิ์ของานโอ้ยพรรคเพื่อไทยทำอะไรก็ได้ของานเอางานนี้ของานหนึ่งอะไรตรงแกนะทำนี่นะเอามาเท่าไหร่ว่าไปเลย30 50ว่าไปเลยนี่ไงฮะเงินได้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็บอกโอ้ผมไปเขมรมาเล่นการพนันได้ถ้าอยู่ซีกนี้ไม่ต้องห่วงเงินหาง่ายครับและเสร็จแล้วตัวนี้ผมชื่นชมเขานะฉลาดที่ซื้อบ้านไอ้ขวัญชัยที่โง่ไปซื้อรถแล้วมันอ้างว่าซื้อไว้เผื่อขนคนเสื้อแดงมาชุมนุมไงอ๋อแล้วคำว่าซื้อรถนี่โง่ไหมมันมีแต่รถอย่างเดียวเลยรถมันก็รถอยู่แล้วรถอยู่แล้วเดี๋ยวเธอมึงไปบรรทุกคนรับจ้างมึงก็คว่ำตายพาคนไปเทกระจาดตายมึงก็ต้องเจ๊ซื้อรถเนี่ยรถนะฮะซื้อบ้านเนี่ยบ้านบ้านเนี่ยซื้อบ้านเนี่ยนะถ้าหากว่าอยู่นะโดยไม่คิดจะอะไรที่มันอยากจะสุขจะเกินไปเนี่ยมันไม่บานพออยากจะสุขมากขึ้นปั๊บทุกตามมาเลยขยายพอขยายปั๊บพอรื้อสักหน่อยเดี๋ยวละบานอันนี้มันไม่เชื่อคุณมีห้องครัวอยู่ห้องนึงคุณจะทำห้องครัวใหม่คุณรื้อสิคุณรื้อสิพอรื้อเสร็จแล้วทำห้องครัวหนึ่งห้องบานทันทีบานเลยนี่คือบ้านฮะไอ้ตู่บัตเจ็ดห้าแสนแปดแสนไอ้ตู่บ้านสองหลังแรกมันก็ซื้อในหมู่บ้านจัดสรรนะของเครือข่ายครับไอ้บุรุษวาดใช่ไหมตรงนั้นอ่ะใกล้ๆที่เราเห็นอ่ะบุรุษวาดใช่ไหมบุรุษวาดสองหลังติดกันแต่มาเที่ยวนี้มันตามแก้ดวงอย่างไม่ทราบก็มีภรรยาต้องหลายคนเนี่ยเขาก็ต้องสร้างให้คนนั้นคนนี้ธรรมดาถ้าเป็นธรรมดาท่านก็อย่าไปอิจฉาเขาเลยนะนี่มาดูคุณทวินนะทวินก็เหมือนกันนะครับวันนี้ท่านก็ออกมาเต็มตัวเหมือนกันคนดีๆก็เอามาคุยกันหน่อยท่านทวินเปลี่ยนสีรู้จักใช่ไหมครับครับท่านสลดใจที่ตำรวจถือปืนอ๋อเมื่อวานนี่ฮะท่านก็เลยออกมาเตือนสติเตือนสติใครอ่ะเตือนติปปช.ด้วยปปช.ด้วยนะครับแล้วก็แกบอกงี้แกบอกว่าการขอคืนพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือเมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานใช้คำว่าอาวุธครบมือก็ครบมือการแสดงว่าอาวุธครบมือเนี่ยมันมาทำกับประชาชนไม่ได้ต้องสัตว์คำว่าครบมือหมายถึงว่าถ้าปืนก็ต้องมีลูกปืนมีทุกอย่างพร้อมหมดแหละครับแม้แต่เสื้อยังใส่เสื้อก่อนเลยและครบมือก็ทุกคนมีอาวุธหมดก็ถูกขาดตีนอย่างเดียวตีนก็เอาไปด้วยนะเขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงเพื่อรักษาอำนาจของรัฐบาลเท่านั้นเขาเขียนถึงเลยนะครับซึ่งตำรวจคนเป็นตำรวจของชาติและประชาชนและเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองท่านเขียนเฟซบุ๊กตัวนี้การคืนพื้นที่เนี่ยนะเขียนถึงตำรวจเขียนถึงพี่น้องตำรวจนะครับตำรวจมันจะฟังไหมผมก็ไม่รู้นะครับถึงรัฐบาลด้วยนะครับถามได้หรอไม่ใช่เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวของทรราชคนใดท่านบอกว่าอีกไม่นานผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ต้องพ้นหน้าที่แต่คนเหล่านี้ไอ้เหลิมพามาเหล่านี้เราที่เห็นตำรวจเด็กๆเหล่านี้ครับคนผู้ใหญ่เหล่านั้นก็จะทิ้งคนเหล่านี้แล้วมันก็จะทิ้งความบาดหมางที่เกลียดชังระหว่างตำรวจกับพี่น้องประชาชนออกไปอีกยาวนานแล้วพวกคุณเหล่านี้ล่ะเนี่ยเหล่านี้เราที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยพวกนี้ล่ะตำรวจเหล่านี้จะยอมให้คนเพียงไว้กี่คนทำลายการอยู่ร่วมกันของตำรวจกับประชาชนตลอดไปหรือมีเวลาคิดกันบ้างไหมผมว่าไม่มีเวลาคิดแน่นอนคิดแต่เพียงหน้าที่กับทำตามหน้าที่เท่านั้นเองขอแทรกที่หนึ่งได้ไหมครับอาจารย์เหตุการณ์ในเหตุการณ์ที่เราเสียสารวัตรจ้าไปคราวนั้นไหมครับเจ็ดตุลาตำรวจคนหนึ่งที่สั่งให้ยิงเนี่ยนะแจ๊ดน้ำตาลเป็นนายตำรวจอยู่อารันอยู่อารันปรากฏว่าที่อารันจะประเทศเขารู้จักหมดเลยครับเพราะคนอารันก็มาเยอะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งไอ้ตำรวจคนนั้นพาแม่ไปหาหมอหมอก็มาอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยหมอปฏิเสธการรักษานี่ไงสุดท้ายต้องพาแม่แก่ๆเนี่ยเข้ามารักษาในกรุงเทพเห็นไหมและหลังจากวันนั้นไอ้ตำรวจคนนี้ก็ขอตัวย้ายไปอยู่ภาคใต้เพราะเข้าหน้าคนอารันไม่ได้
นี่ไงครับข่าวเพราะว่าหมอไม่รักษาแม่มันเท่านั้นนะครับ